ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดย New Ateal New Yaris ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับพอพี่เลิกกับแฟนเก่าอ่ะก็มีเพื่อนพี่ชายมาจีบแต่ก็คบกันได้ไม่นานอ่ะทำไมอ่ะก็มันน่ะติดแต่เหล้าเงินนะไม่เคยตกของพี่สักบาทมาเป็นแฟนกับน้าหนูไหมน้าหนูเป็นใครหรอก็น้าหนูอ่ะเพิ่งโดนเมียทิ้งมาจากนั้นเราก็ได้สานสัมพันธ์แล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่แฟนเราก็ดันมาเป็นโรคกระเพาะรั่วออกไปขับรถแท็กซี่ไม่ได้เลยคือเกยเลิกไปเขาขายรถขายเสร็จเอาเงินไปเขาไปโคราชเขาไม่มาทุกวันนี้เลยเขาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรเขาทิ้งหนี้ให้เราอีกต่างหากส่วนเราขายผักอยู่ดีก็มาเจอโควิดก็เลยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยลงทุนขายของขายผักรถเข็นช่วงโควิดยังไม่ค่อยได้เลยผักเน่าก็เป็นหนี้เท่าไหร่นะ30,000 กว่าบาทครับ 30,000 กว่าเกินเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ต้องร้องเดี๋ยวมาฟังเหตุผลนะคะพี่น้อยค่ะเดี๋ยวกรรมการเขาจะบอกว่าเพราะอะไรถึงให้พี่น้อยผ่านเข้ารอบนะคะเริ่มจากคุณอาพิษณุค่ะคุณน้อยคิดไม่เก่งเพราะว่าเงื่อนไขตั้งแต่เกิดจนโตมันก็ทำให้เป็นคนที่คิดไม่แพรวไม่เก่งช่วยตัวเองได้น้อยคู่คิดก็ไม่มีแล้วหนี้สินที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เหลือ 30,000 กว่าบาทนั้นก็เป็นหนี้สินจากการถูกอดีตสามีเอาเปรียบแล้วว่าไปแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะแต่ว่าเงื่อนไขมันจำกัดนะถ้าหากว่าได้เงินจำนวนนี้จากรายการของเราไปให้ตัวเองได้ปลดหนี้ได้ชีวิตมันก็จะโล่งมากขึ้นความสุขก็จะมีแม้ว่าจะไม่มากนักขอให้โชคดีครับก็ให้ด้วยความเห็นใจอันนี้ได้ยินชัดเจนนะคะให้ด้วยความเห็นใจให้เพราะว่าคุณน้อยอ่ะดูแล้วอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองลำบากซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าคือพยายามจะบอกหลายๆคนเหมือนกันว่าอยากให้เราพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอยากให้เราเข้มแข็งให้มากที่สุดอยากให้เราฮึดสู้ให้มากที่สุดอยากให้เรามีกำลังใจให้ตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็รับกำลังใจจากคนอื่นนะเวลารับไปเราก็อยากให้มันมีพลังให้มากที่สุดแต่ว่าคนมันไม่เหมือนกันมันทำแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สิ่งที่คุณน้อยเจอมาตลอดเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บช้ำของผู้หญิงที่สามีนอกใจแล้วไม่ใช่การนอกใจธรรมดาแต่เป็นการนอกใจกับเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เราเคยเจอแล้วคุณน้อยไม่มีทางออกเลยเพราะว่าต้องทำงานตรงนั้นต้องอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็เหยียบย่ำตัวเราเองด้วยเขาก็เหยียบย่ำเราแต่เราก็เหยียบย่ำตัวเราเองเพราะเราไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสภาพนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องน่าเห็นใจแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องสู้อะค่ะที่เราต้องคืดสู้อะเราเลือกสามีผิดแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันต้องผิดเสมอไปคือเราคิดใหม่ได้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ข้างในเราจริงๆอะมันอยู่ที่วิธีคิดเราจริงๆที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของอาชีพเพราะว่าการขายผักเนี่ยคือสินค้าที่มันไม่คงทนนะคะมันขายไม่ได้มันก็จะเสียเราก็จะขาดทุนแล้วดูจากคุณน้อยแล้วเนี่ยพี่นูนึกออกป่ะคะว่าผักเวลาไปซื้อเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่มันต่างกันคุณน้อยเนี่ยอำนาจต่อรองเขาไม่มีเพราะนั้นต้นทุนที่เขาไปได้มาเนี่ยมันก็อาจจะสูงมันอาจจะแพงกว่าคนอื่นหรือเจ้าอื่นหรือแผงอื่นแล้วพอมาขายพอเราได้ต้นทุนเท่านี้เราขายแพงกว่าคนอื่นก็ไม่ได้เผื่อๆต้องตัดราคาด้วยมันก็จะทำให้เราได้กำไรอ่ะมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันทำอย่างอื่นได้เราต้องคุยกับตัวเองอะค่ะว่าถ้าได้เงินไปอย่างเงี้ยเรามีความสามารถที่เราจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าผักพอมันนั่นปุ๊บราคามันก็ตกแล้วหรือว่านั่นคนก็ไม่ซื้อแล้วอะใครจะไปซื้อเห็นแบบถึงเราจะน็อกน้ำแข็งแล้วต้นทุนน็อกน้ำแข็งวันละ100 กว่าบาทนี่มันเยอะนะมันสูงนะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่เราทำอ่ะต้นทุนสูงหมดเลยต้นทุนผักก็อาจจะมาแพงแล้วต้นทุนการเก็บรักษาก็แพงราคาขา
ายก็ได้น้อยแล้วขายก็คู่แข่งเยอะอีกต่างหากเนี่ยมันแบบถ้ามันไปต่อแบบเนี้ยถึงได้เงินไปอะไรมันก็รอดยากมันต้องไปคิดดูว่าจะทำอย่างอื่นอะไรได้ไหมที่มันอาจจะทำให้เรามีรายได้แล้วมันมีเงินเหลือมากกว่านี้อันนี้บอกไม่ถูกอ่ะต้องลองคุยกับตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างใจพี่อยากมีมอเตอร์ไซค์พ่วงไปขายตามซอยตามอะไรเงี้ยอยากขับตามแบบนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นรถอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อยู่กับที่ใช่ไหมฮะเออเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์พวงเนี่ยใช่ใช่อยากได้แบบนั้นแต่พี่ไม่มีปัจจัยเรื่องนี้นั่นแหละนั่นแหละเนาะก็เอาใจช่วยแล้วก็ถ้าได้เงินไปก็ลองจัดการดูลองอะไรดูหรือว่าลองคุยกับลูกพอลูกกลับมาแล้วลูกทำงานอะค่ะก็อาจจะคุยกันแล้วก็ลองลูกเขาลูกจะไปหนี้อยู่ลูกแม่ก็บอกว่าให้รอก่อนนะแม่ให้หนูเคลียร์หนี้เพราะว่าเพื่อนเขาทำเขาไปหนี้เขาอยู่ตรงนี้ใช้หนี้แทนเพื่อนค่ะก็ลองคุยกับลูกเรื่องการจัดสรรเงินน่ะลองดูว่าเอ๊ะมันจะอะไรได้เคยบอกไปแล้วบางทีมันอาจจะมีกระปุกนึงกระปุกใช้หนี้ก็ว่าไปแต่กระปุกที่มันสานฝันเราอ่ะเก็บทีละนิดทีละน้อยเดี๋ยวมันก็ได้แล้วก็ใช้มันอย่างระมัดระวังกันละกันนะคะก็เอาใจช่วยให้ฝันเป็นจริงให้มีรถพ่วงแล้วก็ได้มีรายได้มากขึ้นละกันเอาใจช่วยค่ะน้อยคะพี่จิ๊กให้คุณน้อยเนี่ยได้ยินไหมที่พี่พูดได้ยินได้ยินนะที่พี่จิ๊กให้คุณน้อยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคุณน้อยเป็นคนที่ขยันเนาะพยายามที่จะสู้ชีวิตน่ะแต่บางครั้งเนี่ยพรหมลิขิตก็ไม่ได้อำนวยให้เราเสมอไปเนาะแต่เราก็ต้องสู้อ่ะยังไงมันก็ต้องสู้เพราะว่าเราจะอยู่นิ่งก็ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ลูกสาวมาอยู่ด้วยและมาช่วยเราอีกแรงนึงกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเดี๋ยวก่อนเป็นหม่อมน้องจะพักจะเป็นท่านปุโรหิตถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพสัชตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ลูกสาวมาอยู่ด้วยและมาช่วยเราอีกแรงนึงคุณน้อยมีลูกสาวก็ช่วยกันทำมาหากินกันต่อไปพี่ว่าณวันหนึ่งเราก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนอวยพรให้คุณน้อยได้รถพ่วงไวๆนะคะขอบคุณค่ะมันอยู่ที่ใครพูดไม่คือไม่อยากให้พี่น้อยแกเครียดเพราะว่าจากที่เรานั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกได้ว่าแกเครียดจากแววตาแล้วก็จะมีน้ำตาลื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่แกเครียดนะครับก็ทำอาชีพขายผักก็คงต้องหาวิธีการทำไงให้ผักมันขายดีหรือว่าสามารถจะเพิ่มมูลค่ามันได้ผมเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าหนี้หมดไปแล้วก็สามารถหาทุนมาต่อยอดแล้วก็มีรถพ่วงขายแล้วตามแต่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่คราวนี้ต้องขายผักเนี่ยมึงเปิดทำอะไรล่ะครับมึงยังไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเอาทีนี้ผมถามพี่น้อยคำถามเดียวเลยถ้าพี่น้อยขายผักจริงผักอะไรพูดเพราะผักอะไรหาระเบิดพี่น้อยผักอะไรมีเวลาพูดผักวินาทีครับจับเวลาผักอะไรครับผักอะไรครับผักอะไรครับผักอะไรผักตุ้งค่ะผักตุ้งยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะวินาทีเก้าฮะแปดเรียบร้อยแล้วเจ็ดทีค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมดเวลาครับโอ้โหฉลูครับเฉลยผักที่พูดพอคือผักทะนาเขาจะพูดละเขาจะ
เกียร์จะพูดแล้วจะพูดไม่ทันเหลือเวลา10วินาทีแล้วไม่ทันแล้วพอแล้วน่าสงสารพี่น้อยน่าสงสารมากครับผม10วินาทีไม่อยากจะเครียดแล้วขอให้พี่น้อยมีกำลังใจเยอะๆแล้วก็ผ่านพ้นช่วงที่มันแย่ๆไปได้วิกฤตไปได้นะฮะเอาใจช่วยนะครับอยากจะร้อยพี่ยิ้มอ่ะพี่ยิ้มโอเคพี่เช้าค่ะของพี่เช้าก็เหมือนกับทุกท่านนะครับผมผักอะไรบาปกรรมครับพี่น้อยครับผักอะไรบาปกรรมครับเวลา15วินาทีครับผักกาดค่ะผักอะไรบาปกรรมผักกาดค่ะผักกาดผักกาดยังไม่ใช่ครับผักกวาดตุ้งค่ะผักกวาดตุ้งใช่ไหมครับไม่ถูกอีกครับไม่ถูกครับเดี๋ยวไปวินาทีผักอะไรฮะเร็วครับผักอะไรฮะผักกูดค่ะผิดครับผักอะไรบาปกรรมผักชีครับผักชีครับผักชีครับผักอะไรเสียงมีเรื่อง15วินาทีเอาอีกแล้วอ่ะ15วินาทีครับผักอะไรเสียงมีเรื่องฮะผักกาดหอมค่ะถูกต้องผู้ไม่ใช่แฟนเขาอ่ะคุณเป็นผักกาดแล้วคุณไปหอมกันด้วยเงี้ยเลยใช่คุณตากับพี่นายสุดยอดเฮ้ยตอบถูกก็มีรางวัลหรือเปล่าเป็นที่พักครับที่พักพร้อมอาหารที่พักแข็งที่พักขาพี่หนูพี่ต้องคิดแล้วนะพี่ต้องตัดสินใจแล้วผมพูดกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะของดีๆพี่ไม่เอาไปพี่มัวไอตัวนั้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของโค้ชคงวางตำแหน่งผิดเป็นกำลังใจให้พี่น้อยเพราะว่าพี่น้อยเหนื่อยมาเยอะแล้วพวกผมก็เหนื่อยมาเยอะแล้วเออเออผักอะไรตอแหลเอาแล้วผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งไม่ใช่เหลือใจครับอารับยอมไหมยอมไหมเหลือ5วินาทียอมไหมยอมไหมยอมไหมเวลาอะไรตอแหลครับสารแหน่เนี่ยสารแหน่ทำไมฮะสารแหน่เนี่ยไม่ได้ยินเหรอใช่สารแหน่ถูกเออใช่ใช่สารแหน่ก็สารแหน่เฉลยว่าสารแหน่จะได้แก้เป็นสารแหน่ให้อยากให้กำลังใจพี่น้อยมากนะครับผมคำคมไม่มีวันนี้แต่ว่าจะมีสโลแกนให้เวลาที่พี่น้อยรู้สึกท้อแท้ใจให้พี่น้อยเนี่ยไปสั่งส้มตำทำไมฮะเด็กเขาจะถามว่าตำอะไรดีคะพี่น้อยก็เลยบอกว่าตำวันนี้ดีที่สุดค่ะสรุปเขารอบไปพักก่อนแล้วครับคนต่อไปคุณนัทตาจากอ่างทองเคยอยู่โรงเรียนประจำหญิงล้วงก็จะห้าวห้าวทอมทอมหน่อยพอจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัทจนอายุ28ปีปริญญาแบบนี้น่ารักเป๊ะเพื่อนเขาชวนไปงานแต่งที่สมุทรสงครามแล้วทิ้งไว้ที่บ้านงานนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขาก็บอกอยากแต่งงานแล้วก็จะพาผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆอะนะแม่เขาก็หาเหตุผลมาเลื่อนอยู่เรื่อยเลยอะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3เคยอยู่โรงเรียนประจำหญิงล้วงก็จะห้าวห้าวทอมทอมหน่อยพอจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัทจนอายุ28ปีปริญญาแบบนี้น่ารักเป๊ะเพื่อนเขาชวนไปงานแต่งที่สมุทรสงครามแล้วทิ้งไว้ที่บ้านงานนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวสุดยอดเลยญาติเพื่อนมาเห็นเลยมาคุยด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนั่งดูคนเดียวไม่เหงาอ่ะลงไปช่วยงานเราข้างล่างไหม
ไม่รู้จะช่วยอะไรอ่ะคือไม่รู้จักใครด้วยอ่ะอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวเราคุยกันเพื่อนแล้วกันนะคุยสนุกจังเลยอ่ะไว้วันหลังคุยกันเพื่อนอีกนะแต่ว่าอยากคุยเยอะกว่านี้อ่ะยังไงอ่ะขอเบอร์หน่อยดีนะเดี๋ยววันหลังจะได้โทรมาคุยด้วยอีกนะเฮ้ยไอ้นัทวันที่งานแต่งอ่ะฉันได้ข่าวว่าแกนั่งคุยกับย่าฉันตั้งนานเลยหรอใช่เขาขอเบอร์ฉันด้วยอ่ะแต่ไม่ได้ให้ไปอ่ะเฮ้ยพี่เขาเป็นคนดีนะขยันขันแข็งแล้วฐานะทั้งบ้านก็ดีด้วยอ่ะถ้าใครได้เป็นแฟนนะวิโชคดีเลยเหรอเอ้ยงั้นขอเบอร์เขาหน่อยดิอ้าวแล้วทีคราวก่อนเขาขอแกก็ไม่ให้เขาเนาะเปลี่ยนใจแล้วขอหน่อยจะคุยฮัลโหลฮัลโหลนี่นัดนะอ้าววันนั้นขอเบอร์โทรไม่ให้แล้ววันนี้โทรมาทำไมหรอก็อยากคุยเห็นวันนั้นเธอบอกมีเรื่องจะคุยเยอะเลยไม่ใช่หรอไหนอ่ะคุยดิหลังจากคุยกันวันนั้นก็เลยคบกันเป็นแฟนก็ไม่ถึงกับรักอะไรมากมายหรอกแต่เห็นเขาเป็นคนดีก็เลยคบแต่พอคบกันแม่เขาก็ดันไม่ชอบเราเขาอยากได้ลูกสะใภ้ที่รวยๆตามภาษาคนต่างจังหวัดอะอยากได้ลูกสะใภ้ที่มีที่มีทางสมฐานะเขาก็เลยยุให้เราเนี่ยเลิกคบกับลูกเขาไปเลยแต่ลูกเขาก็ไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเราก็ไม่ได้ด้อยปะเราก็จบปริญญาตรีลูกชายเขาจบแค่ม.3เองอะแล้วไงเรามีเงินเดือนเงินดาวรถเลี้ยงตัวเองได้มีรถขับแล้ววันนี้เขาบอกจะมาหาเราที่กรุงเทพเราไม่เอารถมารู้เลยมันกะจะอ้างว่ากลับไม่ได้แล้วจะมาค้างที่ห้องเราไม่ได้หรอกขืนพาเข้าห้องก็เสร็จดิยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้นี่เราก็เตรียมรถไว้แล้วเดี๋ยวพ่อมันมานะก็จะพาขับรถท่องลาตีนเช้าไปเลยมาแล้วครับเอ้ามาแล้วเหรอขึ้นรถเลยเฮ้ยขึ้นรถทำไมอ่ะไม่เข้าบ้านล่ะเฮ้ยไม่ต้องเข้าเดี๋ยววันนี้นะจะพาขับรถเที่ยวกรุงเทพยันเช้าเลยจะเลิกขับรถเที่ยวทีเนี่ยง่วงไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงอะไรเล่าสว่างพอดีเลยเนี่ยเรามาส่งเธอที่ท่ารถแล้วไปกลับบ้านฮะกลับบ้านกลับบ้านโอ้โอ้กลับบ้านมาทำไมวะเนี่ยสุดท้ายก็คุยกับเขาว่าถ้าจริงจังกับเรานะก็เลือกมาสักอย่างว่าจะเอาไงเขาก็บอกอยากแต่งงานแล้วก็จะพาผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆอะนะแม่เขาก็หาเหตุผลมาเลื่อนอยู่เรื่อยเลยอะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยรอบที่3แล้วนะไม่ต้องกลัวนะลูกแม่เนี่ยล็อกตัวเจ้าบ่าวเอาไว้เรียบร้อยแล้วถึงขันหมากจะไม่มาแต่เจ้าบ่าวเนี่ยอยู่กับเราถ้าแม่มันไม่มาก็ช่างแม่มันเลิกก็ไม่เสียไม่ต้องอายแขกเหลือยังไงก็ต้องได้แต่งแน่เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเขาก็จีบเราตลอดงานนั่นแหละเราก็สาวสวยเขาก็แล้วเธอจะกลับยังไงไม่มีรถก็กลับไม่ได้ไงได้เดี๋ยวจัดให้ก็พาขึ้นรถบอกแล้วว่าโดนแน่โดนแน่